แอปเปิลรายงานตัวเลขผู้ใช้ iPhone อัปเดตเป็น iOS 15แล้ว 63% ของผู้ใช้ทั้งหมดแอปเปิลรายงานตัวเลขส่วนแบ่งผู้ใช้งาน iOS 15เทียบกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันก่อนหน้าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ iOS 15เปิดให้อัปเดตทั่วไปตั้งแต่เดือนกันยายนโดย iOS 15มีผู้ใช้งาน 72% ของผู้ใช้ iPhone รุ่นที่ไม่เกิน4ปีทั้งหมดส่วน iOS 14มี 26% ถ้าหากเทียบกับผู้ใช้ iPhone ทั้งหมดที่ยัง Active ตัวเลข iOS จะเป็น 63% ส่วน iPadOS 15มีผู้ใช้งาน 57% ของผู้ใช้ iPad รุ่นที่ไม่เกิน4ปีและiPadOS 14มี 39% ตัวเลขมีน้อยลงไปอีกหากเทียบกับ iPad ทั้งหมดที่ยัง Active โดย iPadOS 15คิดเป็น 49% ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ iPad ทั้งหมดตัวเลขนี้สะท้อนว่าจำนวนคนอัปเดตมาเป็น iOS 15ช้ากว่า iOS 14ปีที่แล้วเพราะเมื่อเดือนธันวาคม2020แอปเปิลรายงานตัวเลข iOS 14ที่ 81% iPhone รุ่นไม่เกิน4ปีที่มา Mac Rumors